ครับสวัสดีครับก็คงจะส่วนใหญ่ก็คงจะรู้จักกันนะครับ ก็คงไม่ต้องแนะนำตัวมากผมก็ ชื่อธัญญานะครับนามสกุลนิยามาพันธ์ก็เป็นชาวกรุงเทพโดยกำเนิดก็เกิดที่ตะกอนเขาเรียกว่าบางโคเป็นชื่อตำบลบางโคเดิมทีมันสังกัดอยู่อำเภอยานนาวาแล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นอำเภอบางปะหลังก็แถวบ้านเกิดเนี่ยสมัยก่อนก็เป็นลูกชาวสวนนะครับสวนอะไรสวนผลไม้ครับที่นั่นจะมีชื่อเสียงก็สวนทุเรียนสวนลิจิคือปู่เป็นชาวสวนผมก็เริ่มเรียนที่แถวไม่ห่างไกลจากบ้านเริ่มเห็นขึ้นมาตรงนี้เป็นชุมชนก็ครับจะว่าเป็นชุมชนก็ได้นะครับเป็นโรงเรียนเอกชนก็หลังจากนั้นก็มาเริ่มเข้าไปเรียนในกรุงเทพก็ไปเรียนระดับอุดมศึกษาที่โรงเรียนไทยสงแล้วก็เรียนหนังสือสอบระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาทำแยกวิศวะเกษตรแล้วหรือว่าเขายังเป็นระบบทั่วไปอยู่ตอนนั้นก็เลือกหมายถึงว่าเอ็นทานเข้าไปก็เลือกวิศวกรรมเกษตรคือมันก็แยกเหมือนกับว่ากลุ่มนึงเป็นวิศวะทั่วไปกลุ่มนึงก็วิศวกรรมเกษตรแล้วตอนนั้นเหตุอะไรที่ทำให้อาจารย์เลือกวิศวะเกษตรมันมีแรงหรือว่ามีอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจเพราะอาจารย์จะไม่ได้เรียนพวกเขาก็สมัยก่อนเนี่ยคนก็ส่วนใหญ่ผู้เข้าศึกษาเนี่ยการเรียนวิศวะก็เป็นสาขาหนึ่งที่เป็นที่นิยมนะครับเป็นที่นิยมก็เลือกตามระดับคะแนนในระดับเอ็นทานแล้วมันโยงเกี่ยวกับว่าเพราะว่าเรามีวิถีชีวิตอยู่ในสวนอยู่ในอะไรมาก่อนหรือเปล่าครับถือว่าเราได้สัมผัสกับเรื่องสวนมาเราจึงดูคะแนนด้วยอะไรด้วยแล้วพื้นเพเราเป็นเกี่ยวกับเกษตรที่สมัยก่อนคือผมเองผมก็ยังไม่รู้จักนะฮะวิศวะเกษตรเนี่ยมันคืออะไรแต่เพียงแต่รู้ว่ามันก็คงเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตรเกี่ยวกับเครื่องยนต์ก็เลยแล้วตัวเองก็อาจจะชอบบ้างมีทักษะบ้างก็สมัยเด็กๆนี่ก็ที่สมัยเด็กๆก็คงทราบนะคือชาวบ้านตรงนั้นน่ะมันก็อาจจะเป็นสมัยก่อนมันยังเป็นชุมชนบ้านน้อยเพราะฉะนั้นการสร้างบ้านการอะไรก็ยังอาศัยช่างไม้ช่างอะไรมันก็ได้คุกคีกับพวกญาติที่เขาเป็นช่างก็มีใจรักประดิษฐ์อะไรเรื่องเรื่องเรื่องช่างเป็นต้นหรือพอตัดสินใจเลือกเรียนวิศวะเกษตรก็ไปเรียนที่ขอนแก่นครับมันก็ไปเรียนที่ขอนแก่นมันก็คงอัตโนมัตินะครับระบบเอ็นทรานซ์ที่ดูไปอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องชีวิตสมัยเรียนตอนปริญญาตรีหน่อยค่ะว่าตอนปริญญาตรีช่วงเมื่อตอนรุ่นอาจารย์ตอนช่วงนั้นรู้สึกนักศึกษาสมัยช่วงนั้นเขาเป็นยังไงบ้างนะคะผมเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ต้องปี2543แล้วก็สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2516ก็คือจบปี2517เป็นปีการศึกษา2516การของเกิดพอดีเกิดปีคือในช่วงนั้นมันก็มีสาขาที่เรียนก็คือสมัยก่อนเนี่ยมหาลัยยังไม่เยอะนะครับมันก็คงมีไม่กี่แห่งมันมีจุฬามีเกษตรจะเรียนสมัยก่อนเนี่ยอย่างเลือกวิศวะคนเขาก็เลือกจุฬาเลือกเกษตรแล้วก็ไป
ไม่ไปขอนแก่นก็สงขลาแค่นั้นสมัยนั้นเชียงใหม่ก็ยังรู้สึกยังไม่น่าจะมีคณะวิศวะสำหรับที่บางมดเนี่ยก็มีเป็นระดับอนุปริญญาอันนี้ผมก็เรียนอยู่มหาลัยขอนแก่นอยู่4ปีในสาขาวิศวกรรมเกษตรก็ถือว่าอาจจะเป็นรุ่นแรกๆเลยก็ได้นะคือหมายถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยระหว่างที่เรียนเนี่ยมันก็พวกเอกสารตำราภาษาไทยก็ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่อาจารย์ที่มหาลัยขอนแก่นก็มีหลายคนที่มีบางท่านนะฮะที่เป็นชาวต่างประเทศก็มีหรืออาจารย์เพราะฉะนั้นรุ่นแรกๆเราจึงมีโอกาสได้เรียนเทคใช้เทคภาษาอังกฤษซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดดีเหมือนกันเมื่อมาพิจารณาในโอกาสต่อมาเพราะว่าเหมือนกับเป็นการบังคับเป็นฐานให้เราครับเราเหมือนกับว่ามันเป็นการบังคับอยู่ตัวอาจารย์แล้วช่วงที่อาจารย์รู้สึกนักศึกษาเป็นยังไงคะเพราะว่าถ้าเทียบพ.ศ.มันจะอยู่ในช่วงอะไร16ตุลา619อาจารย์ก็จะอยู่ในช่วงนั้นด้วยคือช่วงนั้นในเรื่องการเมืองอะไรจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไรมากแต่เพียงแต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีการเดินกระบวนกันบ่อยนะครับก็คือว่าที่เดินกระบวนต่อต้านไม่ใช่น้องต่อต้านนะเหมือนกับว่าไม่พอใจมหาลัยหรือคณะซึ่งเราก็มารู้ว่าในสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่ในสมัยที่เราทำไปเนี่ยมาคิดย้อนหลังไปแล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกก็เป็นนั้นฟังดูเหมือนว่าพลังนักศึกษาเนี่ยจะเยอะมากแล้วตอนหลังนี้พลังนักศึกษาจบไปหายไปจนยุคปัจจุบันนี้พลังนักศึกษานี่แทบจะไม่หลงเหลืออะไรเลยก็เลยผมคือเหมือนสนใจว่าสมัยก่อนนักศึกษาช่วงนั้นอาจารย์นี่เขาเข้ามาเรียนหนังสือแล้วเขาอาจจะมองเรื่องของส่วนรวมของคนประเทศด้วยอะไรเงี้ยทำไมมันมีลักษณะนี้แล้วทำไมช่วงหลังมันหายไปมากเมื่อประจวบกับผมก็อาจจะไม่ค่อยได้สนใจมากนะครับในเรื่องของการเมืองเรื่องของการนักศึกษาอะไรส่วนใหญ่ก็ที่กิจกรรมที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของเดินขบวนประท้วงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็อย่างที่พูดนะมันก็พอมาเรามาโตขึ้นหลังจากออกจากมหาลัยในสิ่งที่เราทำไปมันก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่อย่างเช่นประท้วงอาจารย์โดยไม่เข้าสอบมีบะมีวิชาหนึ่งที่ไม่เข้าสอบกันตัวอาจารย์หรือว่าทั้งหมดเลยนะครับแต่ก็มีเพื่อนคนหนึ่งเข้าไปสอบเพราะนั้นอาจารย์ต้องให้ตกทั้งชั้นและมีคนเข้าไปสอบก็ยังจำได้ถ้าเขาไม่เข้าสอบนี่อาจารย์ก็ทั้งรุ่นเลยที่ตกไปหมดนะครับเป็นวิชาที่ไปเรียนร่วมกับทางโยธาก็ยังจำได้เรียนวิศวะเกษตรสมัยนั้นมาเรียนกับโยธาหลายวิชาอยู่เหมือนกันก็วิชานั้นก็เป็นวิชาของโยธาซึ่งก็ตกกันหมดมีคนหนึ่งได้ได้คนเดียวเพราะว่าเขาเข้าใจแล้วมันมีเหตุผลอะไรนะคะที่เขาเรียนในการศึกษาผู้กองกันคือสมัยก่อนเนี่ยเหมือนกับว่าตอนนั้นมันมีปัญหากับผู้บริหารนะครับไม่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ผู้สอนแต่จังหวะพอดีมันเป็นวิชานั้นพอดีก็เลยเป็นเลยทำเลยเลยก็มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วตอนพออาจารย์เรียนจบปริญญาตรีปุ๊บอาจารย์ยังไงต่อคะยังไงครับคือหลังจากจบปริญญาตรีแล้วก็คือผมก็มาเรียนภาษาอังกฤษนะสมัยก่อนเนี่ยก็มาเรียนภาษาอังกฤษเป็น intensive English course เรียนวันละ6ชั่วโมงทั้งวันเลย
็เรียนที่ AUA อยู่ประมาณ4เดือนครึ่งคือเรียนเป็นวันสี่เดือนครึ่งจะวางเป้าเพื่อไปเรียนต่อหรือว่าที่ยังดื้อเบอร์คือภาษาอังกฤษเนี่ยมันคือผมก็มีความรู้สึกว่าคือตอนนั้นภาษาอังกฤษเราอ่อนมากก็เลยอยากเรียนพอหลังจากเรียนภาษาอังกฤษเสร็จก็สัก4เดือนครึ่งก็ไปเริ่มทำงานครั้งแรกเลยก็เข้าที่สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทคือที่เรารู้จักกันรปช.ที่ทางขอนแก่นเลยหรือว่าก็มาที่กรุงเทพที่เทเวศสำนักงานใหญ่ก็อยู่สำนักงานใหญ่ได้ประมาณสัก3-4 เดือนเขาก็ส่งไปอยู่ที่โคราชไปฝึกงานที่กองโรงงานเครื่องจักรกลโคราชงานที่เกี่ยวข้องก็เกี่ยวเครื่องกลครับในช่วงนั้นก็ได้มีโอกาสไปสัมผัสกับเกี่ยวเครื่องกลเครื่องยนต์อะไรก็คงทราบรปช.ก็ทำงานเกี่ยวแค่นี้ก็มีโอกาสได้ไปทำอยู่ไปฝึกงานอยู่เกือบ6เดือนหลังจากนั้นก็กลับมาอยู่กรุงเทพที่กองเก่ากองควบคุมเครื่องจักรกลนะครับก็ยังจำได้เลยสมัยก่อนเนี่ยหัวหน้าผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องจักรกลก็คือท่านตอนหลังท่านก็ย้ายมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรคือท่านเกษียณล่าสุดก็คือรองศาสตราจารย์วีรศักดิ์ไก่วิเชียนครับก็ท่านย้ายมาที่หลังในสมัยนั้นท่านก็เป็นผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องจักรกลอยู่ผมก็ทำงานอยู่ไม่นานนะรปช.ไม่ถึงปีก็สอบมาสมัครเรียนต่อที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือ AIT ตั้งแต่ปี2520ถึง2521หลังจากที่เรียนที่ AIT แล้วก็ช่วงปลายของการเรียนที่ AIT ก็คือก่อนจบ ก็มีโอกาส ได้รับทุนไปที่อิสราเอลก็เลยเป็นทุนสั้นๆอบรมเดือนครึ่งประมาณเดือนครึ่งเนี่ยก็เลยดอกที่ AIT ไว้ก่อนมันก็อยู่ช่วงเทอมสุดท้ายแล้วกันดอกไว้แล้วรับทุนไปในช่วงนี้มันก็เป็นมีส่วนสำคัญนะที่ทำให้ผมมารู้จักอาจารย์ในคณะเกษตรอาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมเกษตรก็ช่วงที่ไปนี่ก็ยังเจอก็มีอาจารย์เสริมพลอาจารย์ธันชออาจารย์สมชาติแต่ก่อนอาจารย์สมชาติสุขคนหลังเล็กก็ยังผมก็ได้พักอยู่ห้องเดียวกับอาจารย์หนุนชอตอนที่อยู่ที่เชียงนะครับช่วงนั้นอาจารย์บัณฑิตก็ไปด้วยนะครับอาจารย์แต่อาจารย์บัณฑิตเนี่ยไปต้องอาจารย์ไปเรียนที่ไหนเองนะครับก็เลยรู้จักอาจารย์หนุนชออาจารย์หนุนชอก็ได้ชวนนะครับให้มาเป็นอาจารย์ด้วยกันที่มหาวิทยาลัยเกษตรเกินช่วงนั้นเนี่ยหลังจากตอนที่อาจารย์ไปที่เจอเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะอยู่ไปปลายที่อยู่บางเขนผมก็ยังคือหลังจากกลับจากเอมาอยู่ที่เอทีแล้วเนี่ยก็อยู่สักเดือนสองเดือนก็จบนะครับเกินช่วงนั้นเนี่ยมันแต่ผมก็ยังไม่ได้รับปากกับทางอาจารย์มงชอเพียงแต่ก็มีตำแหน่งที่โรงงานยาสูบประสูนันคำเขามาติดประกาศผมก็จบก็เลยลองไปทำงานที่โรงงานยาสูบนั่นก็เป็นฝ่ายไล่แล้วไปอยู่ที่เชียงใหม่ก็ไปอยู่ได้สัก ประมาณปีเศษนิดๆนะครับก็ทำงานก็สนุกดีแต่ทีนี้ว่าก็สนุกดีนะครับแต่ช่วงนั้นเนี่ยเราก็ทำไปโอเคโรงงานก็ตัดสินใจอยู่นะที่จะกลับมาเป็นอาจารย์เพราะว่า
พอก็ยังติดต่ออะไรกันอยู่ก็ไม่ได้เชิญติดต่อก็ไม่ได้ติดต่อนะครับก็เพิ่นช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงซึ่งโอเคเราก็คงทราบดีว่าโรงงานยาสูบเนี่ยมันก็มีผลตอบแทนสูงเนี่ยโบนัสก็ดีสมัยก่อนก็ประมาณ3-3.5 เดือนก็คิดอยู่นานแต่เพิ่นว่าไปนั่งคิดอยู่ว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันก็เกิดไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่ก็ทำไปแล้วมันก็เอาไปเก็บเข้าลิ้นชักมันไม่มีประโยชน์หมายถึงว่าสิ่งที่เราได้จากการทำงานที่โรงงานยาสูบมันเป็นงานวิจัยซึ่งเพราะโรงงานยาสูบมันก็เป็นโคโลนผู้ขาดนะผมทราบทีงานที่ทำไปมันก็ไม่ไปถึงชาวบ้านไม่ไปถึงอะไรไม่ไม่มีประโยชน์ก็ทั้งๆที่ก็ตัดสินใจกลับมาเป็นอาจารย์อะไรที่ทำให้อาจารย์หันกลับมาทบทวนว่าไอ้สิ่งที่เราทำมันเกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์ต่อชาวบ้านต่อสังคมทำไมอยู่ดีอาจารย์จึงมานั่งมองมันเพราะว่าถ้าในเมื่อมันไปได้ดีอ่ะเราก็ทำต่อไปเรื่อยๆมันก็จะอะไรที่เป็นจุดที่ทำให้ย้อนกลับมามองคือช่วงนั้นเนี่ย ก็ว่ามันบรรยากาศเนี่ยมันอยู่เป็นไร่ทดลองก็เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เนี่ยผมก็สังกัดอยู่ในฝ่ายวิศวกรรมเกษตรนี่ว่าวิศวกรรมเกษตรเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เนี่ยเพราะว่าเขาก็ไม่กระตือรือร้นมากนะครับหมายถึงว่าส่วนใหญ่เขาก็จะทำงานเหมือนกับสายลายเขาก็จะมีอาชีพวันเขาก็ไม่ค่อยได้อยู่เท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่นะครับแล้วแต่สิ่งที่เขาคือหลังจากนั้นผมก็คิดอยู่ก็เพราะเอิญกับเรื่องการชอบในเรื่องการศึกษาอยู่ด้วยก็เลยตัดสินใจกลับมาเป็นอาจารย์แล้วเขาคิดว่าจะมีโอกาสได้แล้วมันจะมีซึ่งผลงานที่เราทำนะจะมีประโยชน์ต่อผู้และช่วงนั้นก็จะมันก็อาจจะอยากจะเรียนอยากจะอะไรด้วยนะก็เลยทั้งบรรยากาศข้างนอกแล้วก็เป็นด้วยสิ่งที่ข้างในเราคิดครับก็คือว่าจุดใหญ่ก็คือเรื่องของคิดไว้แล้วทำไปมันไม่เกิดประโยชน์อะไรที่ไหนเพราะงานส่วนใหญ่ทำไปเขาก็ไม่ได้ไปใช้มันก็เก็บเข้าลิ้นชักไว้ตลอดในเรื่องงานวิจัยก็เลยตัดสินใจอาจารย์ก็มีทัศนคติมุมมองต่อการใช้ชีวิตตรงนั้นว่าเราน่าจะทำประโยชน์อะไรเพื่อคนอื่นนอกเหนือจากเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตัวเราคนเดียวมันเริ่มมาจากตรงนั้นครับคำมันไม่มีประโยชน์เลยนะครับถึงแม้ว่ามันก็จับอยู่ที่ว่าโรงงานยาสูบสมัยก่อนนะครับขนาดที่ว่าผมก็ยังจำได้เลยคนขับรถเนี่ยเดือนมากกว่างานผมนะครับสูงมากเดือนสูงเดือนคนสูงมากสมัยก่อนเนี่ยคนขับรถเดือนสูงกว่างานผมผมกลับมาเป็นอาจารย์ผมก็ยังลดเดือนตัวเองไปเยอะมากทั้งค่าโบนัสทั้งรถก็เริ่มมาเป็นอาจารย์ที่นี่ปี2523ครับมากำแพงแสนเลยรู้สึกเป็นปีที่เขาย้ายมาปีที่2นะครับอย่างคนที่อาวุโสกับผมอย่างเงี้ยยังก็จำได้อย่างรองศาสตราจารย์ดร.วราวุฒิเนี่ยท่านมาอยู่ก่อนท่านมาตั้งแต่ปี22เพราะสมัยก่อนคนมันน้อยนะถ้าส่วนใหญ่ก็ได้เจอกันแล้วบรรยากาศของอาจารย์ตอนสมัยนี้รุ่นเบิกๆที่นี่ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับก็ยังจำได้นะสมัยก่อนมาเนี่ยมันยังคนน้อยนะครับบ้านครับที่ไหนนะที่ในคณะเราเนี่ยบุคลากรคณะรวมถึงอาจารย์ที่อยู่มาอยู่ด้วยกันในชีวิตตอนนั้นก็จะมีอยู่สองภาคภา
เกษตรครับก็มีภาควิศวกรรมชลประทานวิศวกรรมเกษตรสมัยก่อนเนี่ยเราสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่บางเขนมีท่านรองศาสตราจารย์บุญสมสุวชิรัตน์เป็นคณบดีแล้วที่นี่ก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัดภูมาภูมาลคุณนครเป็นผู้ช่วยคณบดีสำหรับที่ภาควิชาก็มีอาจารย์สมพลอาจารย์ก็เคยเป็นหัวหน้าภาคเป็นก่อนหน้านี้มีอาจารย์ผู้ใหญ่นะสมัยนั้นอาจารย์ทันชอเป็นหัวหน้าภาคแล้วก็อาจารย์คำนวณอาจารย์สลักเพ่งโตวงอาจารย์อัคเดชก็มีอาจารย์สมศักดิ์ด้วยนะครับอาจารย์สมศักดิ์แต่อาจารย์สมศักดิ์ครับมีอาจารย์สมศักดิ์เรื่องแล้วของธนาคารตอนนั้นมีอาจารย์นราวุฒิมีช่วงนั้นอาจารย์ธรตะก็จำได้ว่าเข้ามาที่ทำงานเนี่ยใกล้ๆกับผมอาจารย์อาจจะเข้ามาก่อนผมสักเดือน2เดือนก็อย่างนี้อยู่แค่นี้นะครับครับทางชลประทานก็มีตอนนั้นมีอาจารย์ปฏิภาณครับผมก็จำนามสกุลอาจารย์ไม่ได้อาจารย์ทวีวัฒน์สมเด็จประเสริฐอาจารย์ดร.วิบูลนะครับอาจารย์เจษฎาดร.เจษฎาแก้วกัลยาอาจารย์วราวุฒิดร.วราวุฒิอาจารย์ดีสัมชูอาจารย์สัมติก็เข้ามานานแล้วเพราะอาจารย์สัมติก็อาจารย์จบอาจารย์เข้าทำงานเป็นอาจารย์แต่ช่วงที่เป็นอาจารย์ช่วงนั้นอาจารย์มีความอะไรมุ่งหวังคาดหวังอะไรกับการทำงานในบทบาทของอาจารย์หรือว่าต่อยลูกศิษย์ที่เอาสองเขาครับก็ช่วงนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่ว่าเขาเข้ามาเป็นอาจารย์นะครับเริ่มแรกๆก็ช่วยอาจารย์ท่านอื่นสอนนะครับบางวิชาก็คงไม่เหมือนสมัยนี้นะครับที่รับผิดชอบไปเลยจะเป็นผู้ร่วมสอนอาจารย์อาจจะให้พาร์ทมาสักหนึ่งในสามแล้วก็เหมือนกับว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเรายังอยู่กับบางเขนนะครับหลายวิชาอย่างวิชาก็ยังจำได้วิชาการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรวิชาเนี่ยก็มีอาจารย์อดีตคณบดีดร.วันชัยขึ้นมาช่วยสอนหรือวิชาเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างอาจารย์บุญสมก็มาช่วยสอนหรือวิชาเกี่ยวกับอาจารย์จะสอนทางบางเขนมาช่วยสอนแล้วเราก็จะเป็นเหมือนลูกมือด้วยเป็นวิชาเป็นหลักเลยวิชาหลักๆเนี่ยอาจารย์จะบางเขนจะมาสอนอย่างวิชาที่อาจารย์มงคลสอนเนี่ยเขาเรียกอะไรทฤษฎีเครื่องจักรกลเกษตรนะสมัยก่อนดร.วันชัยซึ่งเป็นอดีตคณบดีก็มาสอนครับก็คืออาจารย์บางเขนนี่จะเป็นหลักเกี่ยวกับวิชาหลักๆแต่ทีนี้วิชาที่เกี่ยวกับทางภาคอย่าง processing ก็น่าจะเป็นอาจารย์ก็คืออาจารย์คำนวณครับผมได้ factor ก็อาจารย์ทันชออะไรเงี้ยนะครับเครื่องจักรกลเกษตรก็อาจารย์สมพลคืออาจารย์สมพลนี่ท่านก็เป็นอาจารย์ที่ผมคิดว่าอาจารย์ผมไม่รู้จักนะครับครับอาจจะเป็นอาจารย์บุกเบิกของภาคเลยนะเพราะว่าอาจารย์ก็เคยเป็นนิสิตของข้ามาก่อนมาเกษตรที่นี่เลยครับแล้วอยู่ปีหนึ่งอาจารย์เขาได้รับทุนไปอิสราเอลเขาไปลาไปอิสราเอลไปเรียนจนจบ4ปีแล้วก็มากลับมาเป็นอาจารย์มาใช้ทุนที่นี่แล้วตอนหลังอาจารย์เขาก็ได้ทุนของคุณกพอยไปกรมอาชีพก็เลย
จแล้วกลับมาอาจารย์ที่อาวุโสมากท่านก็คือดร.อภิชาติอนุกูลลำไพอนุกูลลำไพสมัยก่อนก็มีดร.อนุภาสกีรัตน์กีรังหรืออาจารย์นึกลักษณ์อ่ะก่อนหน้านี้แต่ผมไม่ทันอาจารย์นึกลักษณ์หรอกนะครับอาจารย์อาวุโสอาวุโสเคยเห็นอาจารย์ในการประชุมสมาคมวิศวกรรมเกษตรที่เคยสมัยที่ผมยังไม่เข้ามาเป็นอาจารย์แล้วที่อาจารย์ได้สัมผัสกับอาจารย์อาวุโสทั้งที่จากบางเขนหรือจากเนี้ยตอนนั้นอยากให้อะไรสักท่านว่าอาจารย์อาวุโสสมัยนู้นเขามีวิธีการปฏิบัติหรือดำเนินการหรือบทบาทที่เขาทำในเรื่องการเรียนการสอนเขาเป็นยังไงบ้างในเรื่องของการหรือว่าการใช้ชีวิตของคนรุ่นนั้นที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตในกองคือหมายถึงบทบาทนะครับอันนี้ผมก็อาจจะให้รายละเอียดได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะผมก็ไม่ได้ศิษย์เก่าที่นี่คือไม่ได้สัมผัสอาจารย์ในห้องเรียนแต่คนที่ อาจารย์ที่ผมว่าในความรู้สึกขนาดนั้นที่ท่านเหมือนกับเหมือนกับสำหรับเราถ้าเราจะรู้เพราะอาจารย์ที่ผมมีความท่านอาจจะมีความเมตตาผมก็ได้นะ คืออย่างท่านอาจารย์บุญสมเนี่ยนะครับท่านผมก็จะมีความว่านับถือท่านเป็นพิเศษนะก็สมัยที่มันก็หลายอย่างนะครับตอนนั้นก็ท่านเรียนก็ให้ความท่านก็ให้ความเมตตากับผมมากท่านเขาช่วยเหลือเราอย่างเงี้ยเพราะว่าใช่ไอ้ตอนท่านมายุคนี้ถ้าเราจะนับถือใครศรัทธาใครแล้วเราจะต้องทำยังไงอะไรคือสมัยนั้นอาจารย์เป็นผู้บริหารและเป็นคนลิอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นคนลิเริ่มเรื่องของชาพิเศษปัจจุบันอาจารย์ก็มีเรื่องอะไรนะครับอาจารย์สมัยที่ผมเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นนะก็เรียนเอกเนี่ยอาจารย์ก็ยังพอดีอาจารย์ไปญี่ปุ่นอาจารย์ก็ยังไปเยี่ยมที่หลักไปนะครับงานที่งานแต่งงานผมอาจารย์ก็เป็นผู้ใหญ่ผมก็เรียนเชิญอาจารย์ไปกราบเป็นอาจารย์มีความผูกพันมากกว่าเพื่อนร่วมงานมากกว่าความรู้สึกเพื่อนร่วมงานเฉยๆก็อาจจะคิดว่าอาจารย์ก็อาจจะเป็นคนเมตตาเป็นผู้ใหญ่ที่เมตตาแล้วตอนนี้ตัดสินใจไปเรียนต่อเป็นใหญ่เองที่โตเกียวไหมคะผมก็มาทำงานอยู่สักคือหลังจากที่มาทำงานที่นี่นะครับช่วงนั้นสักสองปีผมก็ได้ไปที่ญี่ปุ่นไปอบรมใจกล้าสักประมาณ4เดือนนะครับไปอยู่4เดือนก็มีโอกาสที่ก็มีโอกาสได้ไปก็ได้เห็นได้อะไรบ้างก็ยังจำได้ว่าเราได้สัมมนาครั้งหนึ่งนะครับให้มีการสัมมนาที่หน่วยงานที่ไปเนี่ยก็ครั้งหนึ่งก็สัมมนาเกี่ยวเรื่องจับกลการเกษตรในประเทศไทยก็ผมก็ค่อนข้างเตรียมงานก็ดีพอสมควรนะเพราะว่าคนที่มาฟังก็เยอะเป็นห้องประชุมใหญ่แล้วสิ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่ดีตอบสนองตอนหลังนะครับเพราะว่าเราตั้งใจทำก็ดีเพราะมันตอบสนองเกี่ยวกับเรื่องตอนหลังที่เราไปเรียนเรื่อง พอหลังจากนั้นกลับมาสัก2ปีผมก็ได้ทุนไปเรียนที่มหาลัยเกียวโตครับผมไปเรียนในช่วงปี2528
3523244ครับไปอยู่ที่ผมได้4ปีครับผมทีนี้พอเพิ่งกลับมาทำงานเป็นอาจารย์จะขอตั้งแต่เริ่มต้นที่อาจารย์เป็นอาจารย์ที่การเรียนแต่ว่าเคยมาอยู่วันที่53รวม30ปีนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยได้เราตกผลึกในความคิดของตัวเองว่าได้ในการคงตนเป็นอาจารย์นะคะเรามีแผนที่ในการกำหนดการอยู่ของเราในบทบาทการเป็นอาจารย์ยังไงหรือว่าเข็มทิศที่คอยกำกับให้เรายึดหลักปฏิบัติที่เรามาทำหน้าที่บทบาทอาจารย์ในแต่ละวันแต่ละวันจนยืนยาวมา30ปีเนี่ยค่ะมันมีหลักยึดปฏิบัติอยู่ในใจอาจารย์ยังไงหรือมันมีทัศนคติอะไรที่คอยให้เราดำรงอยู่อย่างตอนเนื่องมาจนครบ30ปีแล้วก็คือโดยส่วนตัวแล้วไอ้สิ่งนี้ผมว่ามันอย่างที่บอกที่เรียนให้ทราบมันตั้งแต่แรกที่ออกจากโรงงานยาสูบเพราะว่าเราชอบงานสอนหนังสือแน่นอนสอนหนังสือเนี่ยมันก็ต้องสำคัญกับงานวิจัยด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มันก็ประจวบกับช่วงที่ไปเรียนที่มหาลัยเกียวโตครับก็ได้รับการอบรมนะครับได้รับการปลูกฝังมาอาจารย์ที่เราไปอยู่กับเขาก็มีความเป็นอาจารย์ที่สูงในตอนแรกผมก็เลยผูกพันกันในสิ่งพวกนี้หมายถึงว่าอาจารย์ได้รับคิดว่าสิ่งที่อยู่ในตัวเรานี่ได้รับการถ่ายทอดมาจากอาจารย์ที่เราได้ไปสัมผัสมาที่ปลูกอะไรอย่างก็เป็นส่วนที่สำคัญส่วนเพราะว่าคือหลังจากที่ผมกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วชีวิตผมเนี่ยผมคือผมจะอาจจะศรัทธาอาจารย์เขามากอาจารย์แล้วมันก็จะจบคือหลังจากกลับมาแล้วผมก็ยังติดต่อกับอาจารย์ตลอดมาคืออย่างการส่งการ์ดปีใหม่เนี่ยประจำทุกปีนะคือบางหลังๆเนี่ยจะเขียนจดหมายติดต่อผมก็ติดต่อจนวาระสุดท้ายที่อาจารย์เขาจากไปนะครับในช่วงที่อาจารย์อายุ80ผมก็ได้ขึ้นไปเยี่ยมอาจารย์ที่ญี่ปุ่นนะครับไปเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาก็ถือว่าอายุ80เลข8เป็นเลขที่สำคัญอาจารย์ก็จะอยู่อาจารย์ก็เสียชีวิตเมื่ออายุ88ก็ได้ติดต่ออาจารย์จนถึงวาระสุดท้ายที่อาจารย์จากไปก็หลังจากอาจารย์จากไปก็ยังส่งอีเมลไปแสดงความเสียใจนะครับจะไม่มีโอกาสที่ได้ไปอะไรที่เป็นเหมือนเราประทับใจในตัวอาจารย์ท่านแล้วพอเรายึดมาเป็นบุคลิกของเราด้วยแล้วเราก็เหมือนรับสืบทอดคือช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ว่าชื่อโปรเฟสเซอร์ผมเนี่ยชื่อโปรเฟสเซอร์ด็อกเตอร์คาวามูระนะซึ่งอาจารย์เนี่ยสมัยนั้นเนี่ยจะเป็นอาจารย์ทางวิศวกรรมเกษตรที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นอาจารย์ก็เป็นนายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรด้วยแล้วก็เราจะเห็นหนังสือทางในเทคใน เทคบุ๊กทางเรื่องซอยไดนามิกจะมีชื่ออาจารย์เราเยอะพอสมควรเพราะว่าจากผลงานที่เขาทำแล้วอาจารย์ก็เป็นคนบุกเบิกหมายถึงว่าในเรื่องของเอาหุ่นยนต์มาใช้ในการเกษตรเป็นแลบแรกที่ทำก่อนมหาลัยโตเกียวที่อาจารย์ต้องทำแล้วมีผลงานในการตีพิมพ์เยอะถ้าจะไปเปิดดูก็จะเจอเยอะเกี่ยวกับเรื่อง การประยุกต์ใช้เครื่องใช้หุ่นยนต์มากับการเกษตรอาจารย์ก็เป็นคนที่มีเหมือนกับว่ามีแนวคิดกว้างไกลอะนะเหมือนกับไม่นิ่งไม่ตรงนั้นเราก็รับมาที่มองครับ
แล้วถ้ามองในเชิงของนะคะในไหนคุณธรรมจริยธรรมหรือจรรยาบรรณสำหรับการเป็นอาจารย์สำหรับตัวอาจารย์นะคะ30ปีที่เรายึดถือเรื่องนี้มาตลอดเลยอาจารย์พอจะบอกบ้างไหมคะว่าอาจารย์จะติดอะไรในการทำงานก็คืนเดือนอันอย่างท่านมองนะครับอย่างที่คือระบบผมก็อาจจะมันอาจจะได้รับมาบ้างนะหมายถึงว่าคืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับอย่างระบบการศึกษาของญี่ปุ่นมันเป็นระบบซึ่งเขาจะให้ความสำคัญมากในเรื่องของงานวิชาการหรือก็งานวิจัยมันก็แล้วเราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าระหว่างที่เราอยู่เนี่ยอาจารย์เขาก็จะต้องเขาจะอยู่เอาใจใส่แล้วจะอยู่ที่ห้องหลักอยู่ตลอดเวลาจะไม่เคยเห็นเขาไปไหนไม่ค่อยเห็นที่ว่าหายไปหรืออะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งคือความรับผิดชอบเขาอาจารย์เขาค่อนข้างสูงนะมันก็เราได้ใกล้ชิดกับเขาได้อะไรมันก็เป็นเรื่องของความทุ่มเทความทุ่มเทเอาใจใส่ต่อสิ่งที่เราปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้และช่วงหนึ่งที่ช่วงที่ผมเรียนปริญญาตรีที่มหาลัยขอนแก่นเนี่ยอาจารย์ท่านหนึ่งที่อยากจะก็คือว่าคนหนึ่งชื่ออาจารย์สมชายตะกรละนูดงท่านจะทุ่มเทมากท่านเป็นศิษย์เก่าที่มหาลัยเกษตรนะจบจากภาควิชาน่าจะภาควิชาเราไปรุ่นแรกเป็นรุ่นหนึ่งก็ไปเป็นอาจารย์ที่นู่นเป็นคนที่บุกเบิกภาคนู้นนะครับท่านจะทุ่มเทมากแต่ตอนหลังเนี่ยท่านไปเรียนต่อที่อเมริกาเรียนปริญญาเอกนะก็วันที่ท่านกลับจะกลับมาเมืองไทยก็ไปเรียนไปทั้งครอบครัวนะก็โดนหมายถึงว่าก็คงเคยได้ยินข่าวที่เครื่องบินโดนยิงอาจจะเป็นเครื่องบินรัสเซียหรือเปล่าเนี่ยก็ตายทั้งครอบครัวมาเสียชีวิตทั้งครอบครัวทั้งลูกด้วยทั้งหมดก็ยังได้บุคลากรอาจารย์ก็เป็นคนทุ่มเทมากตุ้มเทมากเลยที่เห็นเกี่ยวกับการศึกษาไม่อยากจะถามอาจารย์ว่าอาการดูแลเอาใจใส่กับลูกศิษย์มากเลยค่ะทุกระดับคือตัวเองเนี่ยคือเข้าใจว่าบางครั้งสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์เนี่ยมันแลกด้วยความอดทนของเราค่ะอะไรที่ทำให้อาจารย์อดทนที่จะสร้างให้ลูกศิษย์เขาได้ดีได้ดีอาจารย์กับหล่อเลี้ยงความรู้สึกกำลังใจยังไงในการทุ่มเทดูแลเอาใจใส่ให้เขาได้สำเร็จในสิ่งที่เขาหวังอะไรก็คือสิ่ง คือสิ่งหนึ่งก็คือว่าคือหลังจากที่ก็ยังจำได้นะครับอาจารย์สมัยที่ว่าก่อนที่ไปหลังจากที่ไปเรียนจบมาที่ญี่ปุ่นนะก็มาอาจารย์อภิชาติเนี่ยทีรัตติยางกูลเนี่ยก็ได้ให้โอกาสผมทำเกี่ยวเรื่องหลักสูตรปริญญาโทผมก็พูดได้ว่าก็เป็นคนทำช่วยเหลือมาคือทำอันนี้มาเขาก็ให้โอกาสได้ทำเราก็เริ่มเปิดเมื่อเรากลับไปดูเนี่ย เราก็เริ่มเปิดหลักสูตรปริญญาโทจากรุ่นแรกก็มีนักศึกษาก็มาเรียนสิบคนก็ทำเรื่อยมาจนกระทั่งเนี่ยก็พัฒนาเรื่อยมาเพราะว่าหลังจากที่คือเราได้ประจวบกับเราได้ไปเรียนที่ไปเรียนมา
เราจะสังเกตเห็นว่าการศึกษาของเราเนี่ยล้าหลังเขาหลายปีเลยเพราะว่าแรกๆที่ไปเนี่ยมันเราทำอะไรก็ไม่เคยเป็นนะครับผมก็ยังจำได้เลยว่าผมก็พูดในแล็บในห้องแล็บเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในห้องแล็บที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีกินข้าวร่วมกันทุกวันพุธแล้วช่วงนั้นอาจารย์เขาก็ระหว่างลูกศิษย์หนึ่งกับอาจารย์กับอาจารย์ด้วยกันก็จะมีประเพณีก็ยังจำได้เลยว่าช่วงนั้นก็โดนก็อาจารย์เขาก็ตำหนิบ่อยเหมือนกันนะผมก็ยังจำได้เลยว่าผมก็ได้พูดในห้องแล็บไปว่าไอ้สิ่งคือการเรียนการสอนในเมืองไทยเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันเทคโนโลยีเนี่ยเราตามหลังทางญี่ปุ่นเยอะมากหลายปีเกี่ยวนะครับเป็นสิบนะมันก็ไม่ใช่ความผิดของผมนะที่ว่าผมไม่สามารถในช่วงแรกที่ไม่ใช่ความผิดของผมที่ไม่สามารถตามได้แต่ผมคิดว่ามันเป็นความผิดของระบบการศึกษาในประเทศไทยแต่ถ้าเกิดให้โอกาสผมให้เวลาผมก็สามารถที่จะตามทันได้ด้วยความรู้สึกตรงนี้หรือเปล่าครับที่มันทำให้อาจารย์เหมือนพยายามที่จะสร้างกำลังคนที่จะพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักรทางการเกษตรเวลาเรามีลูกศิษย์เราก็หวังอยากให้เขาเหมือนเข้าไปบรรลุในสิ่งที่เราเคยโดนอาจารย์มองว่าเราเหมือนเราไม่ค่อยคุณภาพเลยดีนะอะไรครับพอคือเวลาเราอันหนึ่งนะครับหลังจากที่เราในช่วงที่อยู่ในที่ญี่ปุ่นเราจะสังเกตเห็นว่าคนญี่ปุ่นเขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะศึกษากันในประเทศเขาอ่ะเขาพัฒนาขึ้นมาในประเทศเขาเขาก็ไม่ค่อยได้หมายถึงว่าสิ่งงานวิจัยมันก็จะตกอยู่ในประเทศเขาเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นคิดว่าเขาอาจจะเป็นชาตินิยมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนจะสังเกตเห็นว่าคนที่จะได้รับการยอมรับหมายถึงว่าก็จะเป็นคนที่เหมือนกับคือเขาจะเอาเหมือนกับจะให้คนเครดิตคนในประเทศเขาก่อนแม้แต่บางคนอาจจะไปจบมาจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์พอจะสันนิษฐานได้ไหมเขาเรียกอะไรหาเหตุว่าไอความเป็นชาตินิยมของญี่ปุ่นเนี่ยมันถูกก่อร่างสร้างตัวขึ้นมายังไงถ้าคืออันหนึ่งนะครับคือสมัยก่อนเนี่ย ช่วงที่คนที่เป็นอาจารย์ผมหรืออาจารย์ในตอนนั้นอะไรเนี่ยนะรุ่นนั้นเนี่ยอาจารย์กลุ่มคนญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นคนที่เขาลำบากมาเยอะนะครับเพราะประเทศเขาแพ้สงครามนะเพราะนั้นเขาจะผ่านอะไรมาเยอะเขาจะพูดเคยพูดให้ผมฟังเพราะเด็กรุ่นหลังๆเนี่ยจะเป็นเด็กที่สบายเราจะสังเกตเห็นอาจารย์รุ่นนั้นเนี่ยเขาจะมาทำงานเขาจะมารถเมล์หรือไม่มารถไฟแล้วไม่บางทีต้องมาต่อรถ สองต่อเนี่ยบางทีถ้าใกล้ๆเขาก็เดินเนาะนะครับบางคนใช้จักรยานเขาก็เป็นโปรเฟสเซอร์เป็นอะไรนะเนี่ยที่เห็นมันจะเจเนอเรชันของคนญี่ปุ่นหลังจากรุ่นลูกศิษย์เขาเนี่ยพวกนี้ก็จะสังเกตอ่ะการใช้เครื่องอำนวยความสะดวกเขาจะใช้รถเก๋งรถอะไรความสะดวกสบายมันก็มากขึ้นเพราะว่าเขาอาจจะลำบากมาก่อนนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นรุ่นที่เขาจะต้องสร้างอะไรแล้วเขาถ่ายทอดกันได้ยังไงในเมื่อรุ่นเขาเป็นรุ่นลำบากแต่ว่ารุ่นที่มารุ่นทีหลังเป็นรุ่นสบายแล้วอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันแต่ก็ยังรู้สึกว่าความเป็นชาตินิยมของญี่ปุ่นก็ยังถูกถ่ายทอดมาได้อะคือมีอันหนึ่งเนี่ยที่เป็นมันเป็นสิ่งซึ่ง
จะพูดถึงพูดว่าเป็นวัฒนธรรมของเขาก็ได้หรือไม่รู้เขาทำได้ยังไงนะอาจารย์คือความมีระเบียบของเขาอะสมมติว่าความมีระเบียบเนี่ยยังไงอาจารย์ยกขยายว่าระเบียบของเขาคือเหตุการณ์อะไรบ้างคะอย่างสมมติว่าเราเรียนอยู่หนังสือที่นี่ใช่ไหมเราอยู่ในเวิร์กช็อปเนี่ยสมมติเราไปหยิบเลื่อยมาใช้เนี่ยนะเลื่อยเราไปหยิบเครื่องมือไปหยิบเลื่อยมาใช้เนี่ยเราหยิบเสร็จเราใช้เสร็จเราก็อาจจะไปวางที่อื่นถูกไหมนั่นคือจากความคุ้นเคยของเราแต่ในระบบญี่ปุ่นเนี่ยอาจารย์หยิบจากตรงนี้อาจารย์ก็ต้องไปวางไว้ตรงนี้เหมือนกับเขาจะมีที่เฉพาะอะไรเงี้ยที่เขาทำไว้เนี่ยถ้าเกิดเราไปทำเราจะโดนดุเลยเราจะสังเกตนะวางเป็นระเบียบหรือในช็อปเนี่ยมันจะทำเสร็จก็ต้องทำความสะอาดหรือระบบการเด็กไปโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยเด็กก็จะรู้ไฟเขียวไฟแดงไฟอะไรไม่ต้องมีผู้ปกครองไปส่งนั่นเขาทำมาได้ยังไงก็คือความมีระเบียบความเป็นเข้าใจว่าไอ้ระเบียบวินัยนี่เป็นพื้นฐานของคนญี่ปุ่นตั้งแต่ขั้นต้นเลยที่ผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะแล้วความปลอดภัยเขาจะสูงมากในสังคมความปลอดภัยทีนี้พอตอนที่อาจารย์ใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นเราก็เห็นเขาเรียกอะไรการประพฤติตัวของอาจารย์ที่นู่นมากก็มีความทุ่มเทใส่ใจแล้วก็มุ่งมั่นอยู่กับเรื่องงานวิจัยอะค่ะที่พออาจารย์ย้อนกลับมาแปลที่อาจารย์อีเมลของเวลาอาจารย์ทำงานกับงานวิจัยอาจารย์หรือคุณที่บอกว่าที่เป็นไงอยู่กับเรื่องการเป็นนักวิจัยครับคืองานคือการทำงานวิจัยมาต่อด้วยมันถ้าหนูไม่แน่ใจทางนั้นคนก็จะมองว่าเป็นอาจารย์ถูกบังคับให้ทำงานวิจัยมันจะคนละคงจะไม่ใช่แบบที่อาจารย์พูดมากมายครับคือผมว่ามันในส่วนตัวแล้วครับคือเราทำแล้วเราโปรดักต์จากงานวิจัยใช่ไหมครับ เราก็อาจจะได้ตีพิมพ์ในวารสารซึ่งในสิ่งนั้นเนี่ยมันก็โดยเฉพาะอย่างวารสารซึ่งเป็นวารสารระดับดีๆหน่อยระดับนานาชาติซึ่งดีๆหน่อยเนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งคือมันก็ไม่ได้ทำกันได้ง่ายๆนะเราก็เกิดความสนุกมีความภาคภูมิใจที่เรามันเกิดขึ้นนั้นมาถึงแม้ว่าเราอาจจะได้ยินคำว่าเมอร์ลิกนะครับมันมีคุณค่าในทางวิชาการแม้ว่ามันไม่เป็นตัวเงินตัวทองเป็นเงินเป็นทองแต่มันมีคุณค่าเป็นความภาคภูมิใจในตัวเรามันครับถึงไม่จะสัมผัสไม่ได้นอกจากตัวเราเองครับแล้วความภาคภูมิใจนอกจากเรื่องของการดีที่การทางภาษาอิสราเอลแล้วอาจารย์มีความภาคภูมิใจจริงๆกับบทบาทการเป็นอาจารย์ที่ไม่ติดคือจริงๆคืออย่างผมก็ย้อนกลับไปพูดถึงในงานวิจัยนะจริงๆงานวิจัยเนี่ยมันเราก็ทราบนะมันก็มีหลายๆอย่างที่ท้าทายเรานะครับณมาถึงปัจจุบันเนี้ยบางทีเราก็อาจจะยังผมเองก็ยังไม่เข้าใจหลายอย่างนะครับที่ได้อยากท่านหาคำตอบคืออย่างเอาแค่งานอย่างงานวิจัยพื้นฐานงานวิจัยประยุกต์อะไรพวกเนี้ยหรืองานวิจัยการเอาไปใช้ประโยชน์เหมือนการประยุกต์เลยนะหรือไปเผยแพร่อะไรเนี่ยคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ยังบางทีเรามันก็บางครั้งเราก็อาจจะผมว่านะเข้าใจมันเนี่ยถ้าเข้าใจยังไม่เข้าใจมันยังไม่เข้าใจที่ ของแท้แบบนี้นะความสนุกที่อยากจะไปรู้ว่ามันคืออะไรคือจุดหนึ่งนะอย่างเราต้องเข้าใจสังคม
สังคมของในญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เป็นสังคมอย่างใช่ไหมหรือ คือผมอาจจะพูดแต่ญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นเองเนี่ยหมายถึงว่าเขาเองเขาก็ยังถ้าพูดไปแล้วนะหมายถึงว่าเขาก็ยังการศึกษาเขาก็ยังให้ความสำคัญมากแต่ยังสังคมสหรัฐอย่างสังคมอเมริกาในยุโรปอะไรเนี่ยผมว่าบางสิ่งบางอย่างเขาก็ยังเรียนรู้จากทางด้านนี้อยู่นะครับแต่เราเมื่อเรากลับมาเนี่ยเราจะเห็นนะอย่างผมมีโอกาสไปได้ไปทำงานที่ AIT บ้างนะครับก็เป็นเข้าไปในวงการสอนหนังสืออะไรเงี้ยงานวิจัยที่ AIT ก็เป็นอีกระดับนึงเป็นอีกขั้นนึงอ่ะมันจะต่างกับงานวิจัยในระบบญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นในงานวิจัยส่วนนี้มันขึ้นอยู่กับสเตตัสอะไรรอบๆนั้นสเตตัสของสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคมันจะไม่เหมือนกันนะครับ แล้วขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่มีประสบการณ์ก็คือเรื่องของเด็กเรื่องของวิสิทธิ์เรื่องของนักศึกษาที่อยู่ของเราก็แน่นอนนะในวงการในมหาลัยเรามันก็จะต้องเราก็ต้องพัฒนาขึ้นไปนะมันโอเคในสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยเราอาจจะมันอาจจะคือความสมบูรณ์เนี่ยมันอาจจะไม่คือความสมบูรณ์น้อยกว่าเขาความพร้อมน้อยกว่าเขาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็หลีกหนีไม่พ้นน่ะซึ่งเราก็จะจำเป็นที่จะต้องพัฒนาของเราขึ้นไปพอจะยกตัวอย่างจุดตรงไหนบ้างได้ไหมคะที่คิดว่ามันยังเป็นจุดด้อยของเราแล้วเราเนี่ยเราน่าจะมาเสริมกำลังตรงเรื่องเนี้ยเพื่อให้บรรยากาศของการวิจัยในมหาวิทยาลัยเรามันค่อยๆเติบโตคือผม ผมพูดลองกว้างๆนิดหนึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าเราไปเรียนหนังสือกันสมมติเราไปเรียนในประเทศเราลงทุนกับการที่คนหนึ่งจะจบแล้วแต่ในระดับปริญญาเขาลงทุนไปเยอะมากครับเยอะมากแต่ถ้าเรามาพัฒนาในบ้านเราของเราเองเนี่ยเราก็อาจจะใช้ในสิ่งพวกนี้เราก็ในเมื่อเราไปร่ำเรียนมาแล้วเราก็ควรจะมาทำคือทำ ทำขึ้นหมายถึงว่าพัฒนาในส่วนของเราขึ้นมาได้พัฒนาในส่วนของเราขึ้นมาเองด้วยบนฐานของเราเองบนฐานของเราเองถึงที่ว่ามันอาจจะใช้ความพยายามสูงแต่เราก็จำเป็นต้องทำนะครับ มันจำเป็นต้องทำคำว่าฐานของเรานี่อาจารย์ช่วยขยายความนิดนึงนะคะว่าหมายถึงคือที่คือลักษณะคือแน่นอนนะครับมี2ประเด็นก็คือในการศึกษาเนี่ย ในวงการศึกษาเนี่ยประเด็นแรกก็คือเราก็คงรู้ว่าฐานของนิสิตนะครับหมายถึงพื้นฐานนิสิตอันนี้มันก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติอย่างหน่วยงานอื่นเนี่ยเหมือนกับว่าเขามีทุนมีอะไรเนี่ยเด็กก็จะต้องเลือกไปที่นู่นไปนั่นอันนี้เป็นเหตุการณ์ปกติ อันที่สองก็คือเรื่องของห้องหลักเรื่องของการพัฒนาพื้นฐานความรู้หรืออะไรเนี่ยคือเขาพัฒนามาก่อนมานานมาตกผลึกมานานใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ทำเลยเนี่ยใช่ไหมถ้าเราไม่ทำเราเพียงคิดแ
จะส่งคนไปเรียนไปอะไรเนี่ยมันก็เราก็ไม่ได้พัฒนาขึ้นมาเลยจากสิ่งอันหนึ่งเนี่ยก็คือว่าอย่างก็คืออย่างศาสตราจารย์ดร.สมชาติคือคนบนนิตท่านก็เคยบอกว่าแรกๆเนี่ยคือคุยกับผมนะแรกๆว่าช่วงแรกเนี่ยการที่เราสอนเนี่ยนะมหาลัยที่เราผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทหรืออะไรเนี่ยมันก็ยากหมายถึงว่าแรกๆเราจะรู้สึกยากแต่เราทำไปสักพักหนึ่งเราก็จะคุ้นเคยมันก็จะง่ายขึ้นมันก็มันที่ผมว่ามันมีคุณค่านะบทเรียนที่เราได้จากเราเรียนรู้อยู่ประมาณเลยเหตุการณ์อีกอันหนึ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายใช่ไหมครับสิ่งที่ท้าทายก็คือว่าอย่างตอนเนี้ยก็พยายามที่จะทำห้องแลบห้องอะไรเนี่ยใช่ไหมเราก็หวังว่าสิ่งที่เราทำมาแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยคงจะต้องมีคนทำต่อทอดคือมีผลงานสืบต่อไปมันก็จะได้พัฒนาขึ้นไปเพราะเราสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับว่าเราเห็นชัดเลยตอนเนี้ยแต่ก่อนเนี้ยอย่างในบ้านเรานะแต่ก่อนคนก็อาจจะพูดถึงเอทีในสิ่งที่ค่อนข้างจะสูงนิดนึงแต่หลังๆเนี่ยทุกมหาลัยก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาใช่ไหมมันก็ในความเด็กเองก็รู้หลายๆคนก็รู้นะความสำคัญเขาก็เองเขาก็อยู่ลำบากขึ้นหน้าปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็คือทางเราหลายๆแห่งก็ควรจะต้องใช่ไหมอย่างภาควิชาวิศวกรรมเกษตรคือตอนเนี้ยก็มีนักศึกษาจบปริญญาโทไปผมว่าน่าจะ120คนได้แล้วนะประมาณนี้แล้วทุกคนก็หลังจากจบไปแล้วเนี่ยก็ไปทำงานในหน้าที่ในอะไรซึ่งก็เป็นที่ยอมรับพอสมควรนะครับไปอยู่ในวงการศึกษาก็มากเท่าที่เราทราบบางคนก็ไปเป็นคณบดีก็มีหรือบางคนก็ไปเรียนไปเรียนต่อก็เราก็พอทราบนะครับ